ได้รับรวมนุ่งร่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสดาของพวกเราชาวพุทธนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่ชื่อวันเดียวเราไปกันขอความร่วมมือในการงดถ่ายภาพบริเวณ
ามานมัสการได้อย่างต่อเนื่องค่ะท่านที่ประสงค์จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกทางวัดได้จัดเตรียมกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดจะอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาบริเวณด้านหน้าพระวิหารท่านสามารถที่จะถ่ายภาพกับพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่ปรากฏอยู่บนจอท่านสามารถที่จะยืนชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ที่จุดดังกล่าวค่ะสำหรับดอกไม้ธูปเทียนที่ท่านได้สักการะเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถนำกลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลได้สำหรับน้ำดื่มมีบริการอย่างเพียงพอค่ะเนื่องจากทางวัดและผู้มีจิตศรัทธานะคะได้ร่วมกันทำบุญบริจาคมาดีฟ้องใหญ่มาเด้อเช้า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 มาเยือนหน่อยฟ้องใหญ่มาแล้วเช้าเช้าทุกท่านเชิญค่ะหัวหน้าหัวหน้าใหญ่ไปไหนหรอกหัวหน้าใหญ่อ้วนอ้วนไม่รอดไม่รอดไม่รอดทำไมพ่อถือดอกถือดอกบัวหน่อยขออนุญาตถือดอกบัวนะคะกินได้เลยค่ะขออนุญาตถือดอกบัวหน่อยนะคะวิดีโอเหรอคะเดี๋ยวเราไปดันได้ครับน่าจะเดือดร้อนนะคะมีดอกไม้ไปทำหลายมีดอกไม้ไปทำหลายแล้วนะคะค่ะวันนี้เวลา 17:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะก็พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนก็มารอตั้งที่ได้ที่รับรองได้นะคะในเต็มที่มากมากเลยมีพัดลมไอน้ำและก็จะมีการปูเสื่อไว้รอให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นด้วยก็เป็นศรัทธาที่นี่แบบที่พวกเราชาวภาคอีสานและชาวจังหวัดอุบลราชธานีขอพระบรมสารีริกธาตุหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็Thank you.
็นเม็ดก็ทีมเทียมน้ำตาล1ชั่วโมงนะคะครับได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณ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 ครับ